สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิมาแบ่งปันเทคนิคการซ้ำเสือกครับเห็ดข้าวงัวข้าวควายครับพี่น้องนี่บ่งามมาได้ครับสูตรผมครับแต่ว่าก็ใส่ได้จริงครับนี่เดี๋ยวสิมาสอนเทคนิคในการเห็ดครับเดี๋ยวเบื้องขั้นตอนการเห็ดเลยครับก่อนอื่นเราต้องไปซื้อเสือกมาครับเสือกที่เอาเห็ดข้าวมันนี่ครับสิมี2เส้นนะครับเส้นนึงเอาไว้เห็ดข้าวเส้นนึงเห็ดตองข้อครับได้ซ้ำนำกันเป็น2อันครับเสือกประมาณ6มิล7มิลครับนี่ครับหลังจากเฮาวัดเพื่อไว้ครับเอาประมาณว่านิดๆครับเพราะว่างัวนี่ควายเฮานี่มันสิใหญ่ไปเรื่อยครับตอนเฮาสนเฮาสนตอนเป็นน้อยๆอยู่เดี๋ยวก็ได้ใหญ่เรื่อยๆครับได้ญาติออกเรื่อยเฮาต้องเอายาวๆเพื่อไว้ครับเฮาตัดออกบ่ผิดครับถ้าสั้นแล้วมันบ่พอมันยากครับขั้นตอนเลยครับที่แรกเฮาได้มาปึ๊บหลังจากตัดขนาดความยาวเรียบร้อยแล้วครับนี่เขาต้องมาไม้ออกครับเอาใส่ในมันออกครับอันดับแรกมันจะมีใส่ข้างในครับมันจะมีทั้งเบิดอยู่4เส้นแล้วมีใส่ในเส้นหนึ่งเส้นน้อยๆครับให้เอาออกครับตัวนี้มันเกะกะครับแล้วมันก็สิคัดในการเห็ดสอดเสือกให้เอาเผื่อไว้ใกล้ๆเลยครับให้เอาออกมาประมาณเกือบศอกนึงแล้วครับบัดเพื่อเฮาพับลบคืนแล้วเฮาสิไปสอดติดคัดกับมันอีกไม่ออกเรื่อยๆครับเฮาลองพับเบิ่งกะว่ามันวิดแล้วครับเฮาก็ตัดทิ้งครับไฟแจ็คครับทิ้งเรียบร้อยครับบัดนี้เฮาก็ไม่ออกน้อยนึงครับประมาณจักประมาณ10กว่าเส้นแล้วก็แหลมหัวมันครับให้มันแหลมครับเพื่อเฮาสิที่สอดได้ง่ายๆครับนี่เอาไฟแช็กครับล้นแหลมแต่งครับเอาแหลมเรียบร้อยครับเพื่อให้มันได้สอดเข้าไปง่ายๆครับนี่เอาต้องแต่งจักหน่อยครับเอาไฟแช็กล้นแต่งปลายมันเรียบร้อยครับต่อไปเป็นขั้นตอนการซ้ำเสือกครับบัดนี้บ่ต้องเฮ็ดฮู้ใหญ่ครับนี่เอาซ้ำพอสอดใดก็พอครับประมาณลมปมือครับขั้นตอนตัวนี้สำคัญแฮงครับนี่ถ้าเริ่มต้นผิดก็คือผิดเลยครับเอาเส้นที่เฮาไม้ออกนี่ให้มันอยู่ข้างซ้ายมือครับเส้นทั้งยาวนี่อยู่ทางขวามือครับนี่หันลักษณะแบบนี้ครับจับเสือกครับเรียงเลยครับ1 2 3 4ครับนี่จับให้มันเรียงลำดับไว้ครับนี่1 2 3 4เส้นทางยาวๆนี่มันอยู่ติดตัวเฮาครับแล้วก็เริ่มเส้นแรกครับเส้นขวามือครับเส้นที่มันติดตัวเฮานี่ครับเริ่มสอดเลยครับเริ่มสอดเลยสอดเส้นข้างบนนี่ครับสอดคู่ถึงสุดครับแล้วก็หมุนมานี่ครับหมุนเข้ามาทั้งตัวเฮาครับแล้วก็เริ่มสอดขามไปเรื่อยๆครับทีละเส้นละเส้นนะครับแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆครับจนครบรอบครับ4เส้นดึงน้ำพร้อมครับเท่ากับดึงไปนี่ครับมันก็จะเป็นตามลำดับครับตอนนี้1 2 3 4ครับเฮาเริ่มต้นถือครับนี่มันก็สิถือไปเลยครับง่ายๆครับจากนั้นเป็นการบิดหมุนโตเจ้าของครับนี่นี่คือเส้นแรกครับเส้นที่1เกี่ยวเอาเส้นที่เฮาสอดที่แรกนี่ครับขวมไปแล้วก็ลบมาสอดลงหูเก่าครับเป็นการบิดหมุนโตเจ้าของครับบ่ได้ไปสอดเส้นอื่นนะครับเส้นนี้ครับนี่เส้นที่เฮาหลอดแล้วเมื่อกี้นี่ครับนี่คือเส้นแรกนะครับก็กลับมาเริ่มครับหลังจากครบ4เส้นกลับมาเริ่มเส้นแรกครับบัดนี้นี่ครับหลอดกลับมาหลอดคือเก่าครับนี่บิดโตเสือบ่ได้เฮ็ดหยังครับนี่ครับขั้นที่2ก็เฮ็ดคือกันครับสูตรนี้สิงามกว่าหมู่ครับละเอียดงามมันเฮ็ดได้หลายแบบครับ
เอาเกี่ยวลบมาสอดมองเก่าแล้วครับแกเฮาย่อขึ้นแล้วก็หมุนเกี่ยวมองเก่าครับแล้วเฮาก็ดึงไปเรื่อยๆครับมันสิคอยกลมกลืนของมันไปเรื่อยๆครับนี่นี่ครับประมาณนี้เฮาก็เฮ็ดเอาประมาณสัก3รอบครับให้มันครบเบิด4เซนนั่นแหละมันก็สิเรียงลําดับไปเรื่อยๆครับ1 2 3 4เอาคําว่าเริ่มอีกครับเริ่มเซนที่1อีกยกขึ้นแล้วครับบิดดึงครับเท่ากับบิดตัวนี้น้ําพร้อมครับให้มันบ่ให้มันหมายออกครับเซนที่เฮาสอนนี่ก็เกี่ยวลบมาสอดลงหมองเก่าครับแล้วก็เฮ็ดง่ายบ่ซับซ้อนครับสูตรตัวนี้นี่ครับเอากลับเข้าหูเก่านั่นแหละแล้วก็ดึงบิดเสียงนี้จักหน่อยครับแล้วก็สอดมันเฮ็ดได้หลายแบบครับผมลองเบิ่งประมาณ 3-4 แบบครับในการซ้ำเสือครับสูตรตัวนี้สิละเอียดที่สุดแล้วดูดีครับนี่แล้วแต่เฮาสิเอาออกมาไกลปานใดครับแล้วก็เอาไฟแช็กล้นให้มันสนิทครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับสวยงามครับลองเฮ็ดเบิ่งเลยครับเด้อนี่ครับเรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดครับนี่เอาไฟแช็กล้นสูตรตัวนี้เอิ้นว่าสูตรบิดหมุนโตเจ้าของครับกลับมาเกี่ยวเส้นเก่าครับบ่ได้สอดขามไปเส้นอื่นนี่ครับสูตรตัวนี้สิเป็นสอดขามอีกเส้นอื่นครับเสียดหยาดจังหน่อยครับซับซ้อนแต่ว่าก็แน่นอนเหมือนกันครับเฮ็ดจังได๋ก็บ่รู้ครับเสือกมันนี่ดึงนี่จองกันไว้เรียบร้อยการสนเข้าง้อควายครับนี่นี่คือเอิ้นว่าซ้ำเสือกครับสำหรับวันนี้ผมเองก็สิได้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยครับเด้อเดี๋ยวจังพบพอกันมาอีกครับคลิปหน้าสวัสดีครับ